ู่ในโลกนี้แต่ละคนก็แสวงหาความสุขใส่ตนเองดังนั้นบางคนจึงซอกหาวัตถุที่เป็นของภายนอกโดยคิดว่าวัตถุนั้นเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นมนุษย์ส่วนหลายจึงพากันซอกหาสิ่งวัตถุนั้นด้วยเหงื่อแห้งด้วยกำลังบางครั้งก็เอาชีวิตของตัวเองไปแลกเอาความสุขนั้นท้ายสุดความสุขนั้นก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวแต่ในทางพุทธศาสนาท่านได้สอนไว้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ในตัวของเราเองโดยการมีสติอยู่กับปัจจุบันหรือการฝึกอานาปานสติภาวนาเท่านี้ความสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้นได้โดยบ่อิงวัตถุภายนอกแต่อิงวัตถุภายในก็คือการรู้อยู่กับจิตทุกคำทุกคำที่เว้าทุกความคิดที่กำลังเกิดขึ้นเราก็สามารถพบหาความสุขที่แท้จริงผมทำประจำวันนี้สุขใดๆที่เกิดขึ้นจากวัตถุภายนอกบ่ควรปรารถนาแต่สุขที่เกิดขึ้นจากการภาวนาสุขแท้นิรันดร